ัสดีค่ะวุ้นเรื่องวายกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยมอมอทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับวายที่นัดชอบสนใจและอยากจะพูดถึงค่ะวันนี้ส่งโมเมนต์ TikTok เหมือนเดิมค่ะทุกคนมาด้วยคอนเทนต์ส่ง AK ลิ่นโม่นะคะไม่มั่นใจว่าเรียก AK ลิ่นโม่หรือว่า AK โม่นะแต่ว่าปกติอ่ะนัดจะเรียก AK โม่เดี๋ยวเวลาไปเจอหาค่อยว่ากันอีกทีอันไหนขึ้นก่อนเราก็กดเข้าอันนั้นนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าคู่นี้ครั้งแรกที่ชอบอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนคือเหมือนแบบโดนตกมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนแต่ว่าคิดว่าหลักๆอ่ะที่น่าจะแบบว่าชอบเลยจะเป็นตอนที่เหมือนตอนนั้นลินโม่ได้ภารกิจให้คืนได้รับภารกิจหลายอย่างอ่ะให้ไปทำเลยไม่รู้แล้วแต่รู้ว่าพอเข้าไปในห้องต้องเข้าไปในห้อง AK แล้วน้องก็แบบว่ามีการแบบสกินชิปสัมผัสโดนตัวกันเล็กน้อยไม่เล็กน้อยอ่ะมากเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้คือ AK อ่ะเขาจะชอบแบบว่าเหมือนโดนเนื้อโดนตัวคนอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบกอดโอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนต้องไปดูแบบจังหวะนั้นน่ะสายตาที่แบบว่า AK มองอ่ะทุกคนคือแบบมันเป็นสายตาที่แบบน่ารักอ่ะในการแบบมองหลินโม่พูดไม่ถูกอ่ะแต่มันน่ารักทุกคนต้องไปดูนะแต่ก่อนคือนัทอะไม่ได้ชอบถึงขนาดที่แบบว่าต้องไปตามดูตลอดแต่มันมีเหตุผลที่ทำให้แบบต้องเห็นเรื่อยๆเพราะว่าหม่อมแม่ของนัทเนี่ยนะคะเป็นเมนหลินโม่ทำให้นัทเนี่ยต้องเห็นน้องตลอดก็เลยแบบว่าได้อานิสงส์ในการแบบเห็นโมเมนต์ต่างๆไปด้วยคือบอกก่อนว่านัทอะดูกับแม่นะคะทุกคนไม่ว่านัทจะดูรายการอะไรเวลาเราดูอะไรเนี่ยเขาก็จะเลือกเมนไปด้วยเลือกกับเราไปด้วยทำให้หลินโม่เนี่ยหลินโม่เป็นเมนหลักแม่ไงก็เลยทำให้นัทเนี่ยต้องดูน้องไปด้วยในการแบบคอยรายงานแม่แต่ว่าที่จริงนัทก็ชอบด้วยนะเพราะว่าทั้งคู่เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์แล้วพอเขาอยู่ด้วยกันอ่ะมันมีเคมีบางอย่างอ่ะทุกคนอธิบายไม่ถูกเหมือนกันต้องไปดูเองแต่เดี๋ยวจะมาส่งโมเมนต์กันว่าโมเมนต์คู่นี้เป็นไงบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนนัทจะใช้การเซิร์ชชื่อเหมือนเดิมนะคะ AK หลินโม AK นี่ไงเออ AK หลินโมขึ้นก่อน AK หลินโมขึ้นก่อนแต่ว่าปกตินัทเรียก AK โมมาตลอดโอเคเราจะมาดูกันนะคะตรงยอดนิยมเหมือนเดิมจ้ะมากันที่โมเมนต์เลยอันนี้แหละรวมโมเมนต์ที่นัทชอบคือคู่นี้เขาจะชอบมีการแบบแตะเนื้อต้องตัวกันนะทุกคนจังหวะเนี้ยคือชอบมากเนี่ยเห็นปะที่มันลงไปแบบเนี้ยคือโดนตกเลยตอนนั้นอะเมื่อผู้หญิงทั้งมาหาแฟนคุณแต่ละคนเนาะช่างกล้าช่างมั่นแล้วก็ความมาที่หนึ่งเลย
จังหวะจะโดนแบบว่าแบทเทิลเนาะก็เลือกคนเห็นปะ AK ต้องมีการโอบต้องมีการอะไรตลอดเวลาไม่เอาอ่ะถ้าเลิกกันนันโนจะตายนะนันโนจะตายนะนันโนเราก็แค่สนุกกันเป็นครั้งคราวแต่วินวินไม่ใช่หรอเป็นฟิลล์พาแฟนมาดูคอนเสิร์ตคือมันจะเหมือนมี3โมเมนต์หลักๆนะทุกคนที่แบบว่าจะมีทุกคลิปเลยอ่ะเห็นไหมเห็นปะเขาจะมีรอยยิ้มแบบมันกุ้มกิ่มอ่ะกลางวันเราเวลาจะต้องงานเฮ้ยไม่ได้คุยอยู่กับกูไม่ใช่เมียกูชอบการตัดต่ออะไรแบบนี้มันน่ารักทำไมฉันเขินลินโม่กับ AK อ่ะโอ้จังหวะนี้ก็ชอบมากที่แบบผัวที่ดีไม่ใช่ผัวใหม่ผัวที่ดีคือผมนี่แหละรางวัลผัวดีเด่นแห่งชาติปีนี้ก็ต้องเป็นผมแล้วปะผมนี่คนดีสุดๆแล้วดีชนิดที่ว่าเมียชมทุกวันทุกวันเมียต้องขอให้บ้างก็วันนั้นผมนอนๆอยู่ผมบอกว่าวันๆไม่คิดจะทำอะไรสักอย่างเลยหรอวะซะผิวดีมากเนี่ยจำไม่ได้ว่าทำภารกิจอะไรสักอย่างนี่จังหวะเนี่ยคือแบบฉันตายแล้วฉันตายแล้วหลินโม่เขามีมุมนี้นะจ๊ะทุกคนถ้าใครไม่รู้ว่าต้องตามไปดูน้องนะน่ารักมากเฮ้ยมึงชอบมันเหรอหนูว่าไก่ขันมึงกูดูก็รู้มึงก็ชอบเขามึงแน่ๆว่าไปมึงไม่เหมือนปกตินะหล่อมึงมึงแต่งตัวไปทำไมค่อยเขามองหรอวันเนี้ยบ้าชอบกันแต่โตแบบนี้สี่พี่น้องกับแฟนหนุ่มของเขาก็คือชอบผู้เดียวกันหมดเลยจ้าโอเคทุกคนมันก็จะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันเยอะมาก
โมเมนต์มันเยอะมากคือมันเหมือนกับว่าจะมีโมเมนต์หลักๆนะเท่าที่ดูมา3คลิปที่แบบคนจะชอบมากก็คือ1อันที่นะชอบตอนที่เขาโอบตอนที่เอเคโอบลินโมลงไปนอนบนเตียง2ก็คือตอนที่เขาจับมือแล้วก็จ้องตากันปะอันนั้นอะเออคือแบบว่าเห็นบ่อยมากแต่เนี้ยยังไม่ได้ดูไม่รู้ว่าตอนไหนเออแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นอันที่แบบว่าอันที่นัดบอกที่เขาแบบว่าได้อยู่ทีมเดียวกันแล้วแบบว่าหลินโม่ก็แบบจะร้องเพลงนู่นนั่นนี่ของน้องไปอ่ะเอเคก็จะแบบว่าเออมองเขาแบบยิ้มยิ้มเขินเขินมันเป็นฟิลแบบผู้ชายแอบชอบเราจริงๆนะคนผู้ชายเอ็นดูอ่ะผู้ชายเอ็นดูเราอ่ะทุกคนเขาใส่ฟิลไหมมันน่ารักเออชอบมากแล้วก็อีกอย่างนึงของคู่เนี้ยนะรู้สึกว่าเขาจะมีความแบบเป็นธรรมชาติอ่ะมันดูเหมือนว่าคือด้วยความที่เขาแบบสนิทกันด้วยมั้งแล้วแบบว่าการแบบแตะเนื้อต้องตัวอะไรหลายๆอย่างการจับมือให้กำลังใจจับมือสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าเป็นธรรมชาติมากน่ารักเออโดยรวมคือคู่นี้ก็คือนายก็ยังชอบเหมือนเดิมแล้วก็จะดูขึ้นเรื่อยๆเพราะยังไงก็ต้องตามหลินโมให้หม่อมแม่อยู่แล้ว นะทุกคนสำหรับวันนี้นะขอพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าโมเมนต์มันดีต่อใจเหลือเกินแต่ว่าสำหรับครั้งหน้าอย่าลืมนะคะอยากให้ทำอะไรพิมพ์บอกมาเลยคู่ไหนนะคะบอกมาได้เลยหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์อื่นๆทำอย่างอื่นก็ได้อาจจะแบบไม่ได้ส่งแค่โมเมนต์ TikTok อย่างเดียวก็พิมพ์บอกมาเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนัดไปละค่ะบ๊ายบาย